สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของรายการครูที่ปรึกษารายการที่ทุกคนในครอบครัววางใจได้ครับโดยผมแจ็คไรเดอร์ครับวันนี้ผมมีคุณแม่ขอปรึกษาครับซึ่งอยากจะหาทางวางใจจากลูกเช่นเดียวกันครับมีลูก2คนแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ยังกังวลนะครับกับพฤติกรรมที่เข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวแล้วก็เป็นวัยรุ่นยุคใหม่ด้วยซึ่งติดทั้งเพื่อนติดทั้งโซเชียลหนักไปกว่านั้นคุณแม่เริ่มหนักใจเพราะลูกมีความลับครับผมวันนี้ต้องต้อนรับนะฮะคุณแม่แนนนะครับคุณปราณีมีชำนาญสวัสดีครับแม่แนนครับนะฮะแม่แนนมีลูก2คนแล้วนะฮะใช่ค่ะโอ้ยังสวยยังยิ้มหวานเหมือนเดิมเลยนะแม่แนนฮะนะครับวันนี้ฮะคุณแม่จะได้คุยกับที่ปรึกษาวัยรุ่นและครอบครัวครับต้อนรับโค้ชกบโค้ชธีรยุทธเสือแก้วน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะแม่แนนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ20นาทีนะครับค่ะห้ามเกินนะครับโอเคค่ะ อ่าล่ะครับถ้าพร้อมแล้วครับแม่แนนครับ20นาทีเป็นของคุณแม่ถ้าพร้อมแล้วปรึกษาโค้ชกบได้ครับเรื่องแรกเลยนะคะโค้ชกบคะคือคุณแม่อยากจะปรึกษาเรื่องลูกสาวชอบนอนดึกมากๆอะค่ะลูกสาวอายุตอนนี้14ค่ะ14เห็นไหมวัยรุ่นเต็มตัวจริงๆด้วยใช่ค่ะนอนดึกมากใช่ค่ะแล้วก็พอเวลาคือเขาเรียกว่าอะไรเขาชอบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนนะคะหลังจากที่กลับจากโรงเรียนแล้วคือเราก็พยายามบอกว่าคุณอะอยู่โรงเรียนกับเพื่อนอะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะทำไมกลับมาคุณยังต้องคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอีกแล้วประเด็นคือคุยโทรศัพท์กับเพื่อนชาร์จแบตไปด้วยเสียบหูฟังไปด้วยเพราะกลัวคุณแม่ได้ยินประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะว่าเฮ้ยมันอันตรายนะมาอันตรายนะในการเสียบที่ชาร์จแล้วเสียบหูฟังด้วยกลัวอะไรเดี๋ยวมันจะระเบิดใส่หน้าเดี๋ยวมันจะระเบิดใส่หน้าแล้วเราก็พยายามหลอกล่อนะคะว่าเฮ้ยเธอนอนดึกไม่ได้นะเดี๋ยวสิวขึ้นเดี๋ยวเธอเตี้ยนะเดี๋ยวเธอไม่สวยนะแล้วผลปรากฏว่าไม่ฟังเลยค่ะไม่ฟังเลยใช่ค่ะนะทำอย่างไรดีหนักใจมากเรื่องนี้นะฮะมากค่ะโอเคครับผมนะโค้ชกบครับถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาแม่แนนหน่อยครับคุณแม่มีลูกกี่คนครับ2คนค่ะคนที่เราพูดถึงอยู่เนี้ยที่แม่กังวลเนี้ยคือคนสุดท้องค่ะคนเล็กค่ะอ๋อคนเล็กนะครับค่ะเป็นลูกสาวด้วยใช่ค่ะระหว่าง2คนนี้แม่รักใครมากกว่ากันต้องบอกว่ารักทั้งคู่อะค่ะแต่ห่วงกันคนละแบบมากกว่ารักทั้งคู่เหมือนกันแต่ไม่มีรักเท่ากันรักใครมากกว่ากัน ถ้าถามว่ารักใครมากกว่ากันมันตอบไม่ได้จริงๆแต่ถามว่าเป็นห่วงใครมากกว่ากันคือต้องเป็นห่วงคนเล็กอะค่ะเพราะเขาทำให้เราหนักใจมากกว่าค่ะเป็นห่วงคนเล็กเพราะว่าเขาทำให้เราหนักใจมากกว่ากันใช่ค่ะเขามีพฤติกรรมที่ทำให้เรารู้สึกเป็นห่วงเนาะใช่ค่ะใช่ไหมคุณแม่แล้วคนโตล่ะคนโตคือเขามีพฤติกรรมที่ทำให้เราไว้วางใจได้มากกว่าคนเล็กอะค่ะคือไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งกุ้มใจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องเพื่อนหรือเรื่องใดๆก็ตามอะค่ะแม่ต้องการความรักจากคนไหนมากกว่ากันระหว่างคนโตกับคนเล็กจริงๆอยากได้จากคนโตมากกว่าค่ะแล้วทำไมถึงกังวลกับคนเล็กมากกว่ากังวลกับคนเล็กเพราะว่าเขาทำให้หนักใจในหลายๆเรื่องอะค่ะเวลาพูดเวลาเราพูดไปเขามีอาการต่อต้านมากกว่าคนโตมากกว่าคนโตใช่แต่ว่าระดับความสัมพันธ์ของแม่แนนกับลูกทั้งสองคนอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับคนโตก็อาจจะเต็มร้อยก็สักกี่เปอร์เซ็นต์คนเล็กเต็มร้อยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะแจกแจงให้ผมหน่อยคนโตกี่เปอร์เซ็นต์คนเล็กกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าความสนิทสนมใช่ไหมคะใช่ครับคนโตเนี่ยสักประมาณ 70% ค่ะว้าวแต่ถ้าคนเล็กเนี่ยคือให้ 100% เลยค่ะเพราะเขาจะคือเราจะวุ่นวายในชีวิตเขามากที่สุดคือ 100% นะคะตอนนี้แม่แนนกำลังบอกผมว่าคนเล็กเนี่ยเรามีเวลาให้กับเขาเยอะเนาะหมายถึงว่าเราเข้าไปอยู่ในเรื่องราวต่างๆในชีวิตเขาเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าอันนั้นอ่ะมีระดับความสนิทสนมระดับความสัมพันธ์ที่เยอะมากกว่านอกจากตัวอย่างนี้แล้วมีอะไรที่บอกอีกว่าแม่แนนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคนเล็กเต็มร้อยนอกจากเรื่องนี้แล้วก็คือเหมือนเราจะคุยกันในหลายๆเรื่องที่ผู้หญิงเขาคุยกันประมาณนี้อะค่ะแต่ก็เหมือนแบบมีพักหลังๆที่เขาแบบจะมีข้อจำกัดบางเรื่องที่เขาไม่คุยกับเราแล้วเขาไม่เข้าใจเราแล้วเราก็พยายามผลักตัวเองให้เข้าไปอยู่ในชีวิตเขามากขึ้นเพื่อที่ให้เราเนี่ยไม่หลุดโคจร
ชีวิตของเขาอะค่ะผมเข้าใจถูกไหมแปลว่าแต่ก่อนเนี้ยจริงๆไอ้ร้อยเนี่ยมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะใช่ค่ะมัน 100% ดีเลยความสนิทสนมความสัมพันธ์ของเรากับลูกสาวเนี่ย 100% เลยแต่ช่วงหลังๆมันก็เริ่มอาจจะลดมาทีละ 1% 2% เรื่อยๆตามสภาวะตามโอกาสแล้วก็ตามปัจจัยที่เขาโตเป็นวัยรุ่นใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยบางเรื่องแม่ไม่เข้าใจเขาบางเรื่องเขาไม่เข้าใจคุณอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะในอดีตร้อยตอนนี้เหลือเท่าไหร่ในอดีตร้อยตอนนี้คือสำหรับลูกสาวเหมือนเขาจะแบบให้เพื่อนให้เพื่อนเต็มร้อยแหละทีนี้แม่จะน่าจะแม่สำหรับในชีวิตเขาน่าจะเหลือแค่ 50% ด้วยซ้ำอาจจะไม่ถึงอะค่ะแม่แนนทำไมลดมาเยอะจังเพราะนะแต่ก่อนเนี้ยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนหรือไม่ว่าไปโรงเรียนแล้วเขามีปัญหาใดๆเราจะเป็นอะไรที่ 100% ที่ลูกจะมาปรึกษาเราแม่คะวันนี้หนูไปเจอแบบนี้มานะคะแม่คะหนูอย่างนี้นะคะอย่างนั้นนะคะคือมันจะ 100% แต่ทุกวันนี้เวลาเขามีปัญหาอะไรปุ๊บเอาละวิดีโอคอลกับเพื่อนคุยกับเพื่อนเรารู้สึกแบบบางครั้งก็ถามเขานะคะฉันยังจำเป็นกับเธออยู่ไหมตะกี้นี้ผมจับความรู้สึกหนึ่งได้ตอนที่แม่แนนเล่ามันมีบางครั้งเราน้อยใจลูกด้วยค่ะขยายความรู้สึกนี้หน่อยอันนี้เป็นคำถามที่เราเคยถามตัวเองไหมเราน้อยใจลูกถามตัวเองทุกครั้งค่ะว่าทำไมความสำคัญเรามันแบบมันน้อยลงอ่ะทั้งที่เราก็เลี้ยงลูกเราแบบเหมือนเพื่อนเนาะไม่เคยแบบไม่เคยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้เขาคุยกับเราได้ทุกเรื่องคือไม่ต้องแบบว่าให้ความสำคัญเราเป็นแม่ก็ได้ให้ความสำคัญเราเป็นเพื่อนก็ได้แต่แบบเราอยากอยู่ในทุกๆจุดอะค่ะของชีวิตเขาอยากเป็นคนสำคัญเนาะแม่เนาะใช่ค่ะอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นแม่คนเดิมใช่ที่อยู่ในใจเขาเท่าเดิมด้วยใช่ค่ะขออนุญาตตอบแม่แนน2ข้อครับข้อแรกก็คือว่าเราคงไม่สามารถรักษาความเป็นคนสำคัญได้เท่าเดิมได้เมื่อลูกก้าวเข้าสู่เป็นวัยรุ่นนะครับสิ่งนี้คนที่เป็นพ่อแม่ที่ศึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกวัยรุ่นจะรู้ก่อนหน้าด้วยจะรู้ตัวก่อนพอรู้ตัวก่อนก็จะเตรียมใจไว้ก่อนพูดง่ายๆก็คือเขาจะเตรียมใจกับการอกหักเขาจะเตรียมใจกับการถูกลูกทิ้งจากเดิม คุณกลัวคำนี้ถูกไหมที่พูดเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าแม่แนนกลัวคำนี้แหละอุ้ยจริงๆพูดอย่างนี้คือน้ำตาจะไหลมากคือแบบว่ามีน้องสาวคือที่เป็นน้องสาวแท้ๆของแม่นะคะเขาคือเขาจะพูดทุกครั้งว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะไม่มีลูกมาด้วยอ่ะคือนันพูดไม่ถูกเลยอ่ะแล้วนันแบบว่าร้องไห้แบบเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิไม่อยากมีคำว่าลูกจะไม่อยู่กับเราอ่ะคุณไม่อยากให้มันเกิดภาพนั้นเลยภาพที่ลูกไม่อยู่กับเราภาพที่เราจะต้องอยู่คนเดียวโดยปราศจากเขาตอนเด็กๆมีใครหรอที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกทิ้งอ่ะคืออาจจะเป็นทุกข์ความว่าเราต่อสู้มาคนเดียวมาตั้งแต่เด็กมั้งค่ะก็รู้สึกแบบว่าไม่อยากให้ลูกลำบากและอยากให้ลูกอยู่กับเราไปตลอดแต่ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เลยอยากจะทำวันนี้ให้มันดีที่สุดอะค่ะตะกี้ฟังแม่แนนสัมผัสได้คำหนึ่งก็คือแม่แนนรู้สึกว่าในอดีตรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ต่อสู้มาด้วยตัวของตัวเองถูกไหมค่ะคุณรู้ไหมว่าเนี่ยคือต้นเหตุของความเหงาค่ะในอดีตที่เราโดดเดี่ยวอ่ะเราเลยไม่อยากโดดเดี่ยวในอนาคตค่ะและคำว่าไม่อยากโดดเดี่ยวในอนาคตคำว่าน้อยใจลูกอันนี้คือกับดักที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกมันลดลงครับและลดลงอย่างเร็วด้วยแม่แนนสังเกตไหมจาก100ไป50มันเร็วมากเลยนะมันเร็วแบบลดฮวบเลยอ่ะจากเดิมเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆเลยจากแม่คนหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยความสัมพันธ์ที่แบบเต็มร้อยหายากมากนะครับแต่คุณเป็นคนนั้นแล้วอยู่ๆพอวันนึงจากความสัมพันธ์เต็มร้อยมันกลายเป็นแบบฮวบฮวบฮวบถอยหลังมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถอยหลังทีละ1 2อ่ะสังเกตไหมมันถอยหลังทีละ10 20 30ถอยหลังมาอย่างนี้เลยอ่ะจนเหลือ50แล้วบางทีคุณก็รู้สึกเลยโหมันดีอาจจะไม่ถึงครึ่งใช่ค่ะมันมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเพราะผมรู้สึกอย่างงี้ว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดผมก็เลยถามกับอีกว่าเอ้ยในอดีตอ่ะมีอะไรหรอที่ทำให้คุณรู้สึกเซนซิทีฟกับคำว่าถูกทิ้งหรือโดดเดี่ยวหรือห
รือผจญด้วยตนเองอ่ะแม่แนนก็ค้นพบสิ่งนั้นถูกไหมค่ะใครทำให้คุณรู้สึกงั้นเราจะใช้คำว่าใครคือไม่โทษใครดีกว่าแต่เป็นเพราะว่าเราต้องช่วยครอบครัวเราต้องนู่นนี่นั่นเราก็เลยต้องแบบว่ามันทำให้เราขาดชีวิตวัยเด็กไปดีกว่าค่ะเราขาดชีวิตวัยเด็กค่ะแปลว่าแม่รับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบตนเองตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะตะกี้นี้ดีมากเลยที่แม่บอกว่าเอ้ยเราคงไม่โทษใครแต่ต้องให้ถ้าต้องให้โทษมี3ตัวเลือกให้โทษจะโทษใครดีโทษพ่อโทษแม่แล้วก็โทษตนเองถ้าเลยโทษตัวเองดีกว่าค่ะใช่ไหมที่ผมถามตัวเลือกนี้ก็เพราะว่าผมสัมผัสได้ว่าตะเกียคุณไม่โทษใครจริงๆแต่คุณกลับโทษตนเองค่ะทำไมอ่ะตนเองทำไมถึงต้องโดนโกรธโดนโทษอะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ตัวเราเองถ้าเราทำดีที่สุดมันก็คือดีแต่ถ้าเราทำไม่ดีมันก็คือไม่ดีซึ่งถ้าเราเอาความผิดใดๆไปโยนให้ใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้เรื่องอะไรอะค่ะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรอะค่ะเขาก็ทำหน้าที่นะจุดที่เขาพอที่จะทำได้พอเพราะฉะนั้นคนที่ผิดที่สุดก็คือตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นเลยค่ะจากวันนั้นน่ะนานแล้วเนาะจากวันนั้นจนถึงวันนี้น่าจะโอ้ประมาณ20กว่าปีได้ไหมค่ะใช่ไหม20กว่าปีจำตัวเลขได้ประมาณนี้เนาะค่ะยกโทษให้ตัวเองยังนะตอนนี้ก็ยังไม่ยกโทษให้ตัวเองค่ะเพราะว่าเราก็ยังรู้สึกแบบว่าเอ๊ะทำไมเรายังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำไมนะวันนี้เรายังเลี้ยงเขาได้ไม่ดีบุพการีเรายังเลี้ยงเขาได้ไม่ดีลูกเราวันนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังเข้าไม่ถึงเขาเราก็ยังเลี้ยงเขาไม่ดีเนี่ยค่ะที่ผมถามคำถามนี้ครับพี่แจ็คแล้วก็แม่แนนแล้วก็ทุกท่านใช้วิจารณญาณนะตะกี้เราถามถึงความรู้สึกที่โทษตนเองมันจะมีผลต่อปัจจุบันครับคุณรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นแม่ที่ไม่ดีพอใช่ไหมใช่ค่ะไอความรู้สึกเนี้ย fear not good enough อะมันส่งผลมาจากมันเป็นผลลัพธ์มาจากอดีตที่คุณเคยรู้สึกว่าวันนั้นคุณก็เป็นลูกที่ไม่ดีพอค่ะแล้วคุณยังไม่ได้ยกโทษด้วยให้ตัวเองด้วยยังไม่ให้อภัยตัวเองด้วยมันก็จะทำให้คุณกลายเป็นแม่ที่รู้สึกแบบนี้กับตัวเองแม่แนนลองนึกภาพแม่คนหนึ่งที่รู้สึกโทษตนเองแม่คนหนึ่งที่รู้สึกว่าตนเองจะต้องทำให้ดีทำให้ได้ทำให้ยอดเยี่ยมแต่ทำเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกไม่ดีพอแม่คิดว่าแม่แบบนี้เวลาเลี้ยงลูกสาวที่กำลังเป็นวัยรุ่นคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับเราเอาจริงคือรับรู้ได้จริงๆว่าเราเป็นแม่ที่ไม่ดีจริงๆเพราะมันมีคำพูดหนึ่งที่มันแบบทำร้ายจิตใจมากเขาบอกว่าแม่ไม่ใช่เซฟโซนของหนูคำเดียวเลยอะตอนได้ยินมันเจ็บมากเลยเนาะแม่แนนความรู้สึกตะกี้ตอนพูดคุณก็ยังจี๊ดๆอยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่แหละผลของการเลี้ยงลูกโดยที่เรายังรู้สึกไม่ดีกับตัวเองมากพอมันก็จะทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับเราไงแม่แล้วมันก็ความสัมพันธ์ก็จะลดลงเนาะดังนั้นถ้าวันนี้ผมบอกวิธีหนึ่งวิธีที่จะทำให้แม่แนนกลับไปเลี้ยงลูกได้ดีเหมือนเดิมความสัมพันธ์ดีไม่เท่าเดิมหรอกไม่ใช่ร้อยแต่มันเกรด4แน่ๆแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นมันเป็นแน่นอนแม่เอาไหมค่ะถ้าวันนี้อยากจะพูดอะไรสักหนึ่งอย่างเพื่อปลดล็อกจิตใจของเด็กหญิงแนนในวันนั้นน่ะจะบอกอะไรกับเด็กหญิงคนนั้นครับตอนนี้เด็กหญิงแนนคนนั้นอยู่ข้างหน้าแม่แล้วนะตอนนั้นน่าจะ8 9ขวบ10ขวบโอ้ย12 13อุ้ยวัยใกล้ๆลูกสาวตอนนี้เลยนี่ใช่ค่ะใช่มั้ย13 14ค่ะตอนที่คุณไปเจอเขาอีกครั้งคุณจะพูดยังไงกับเด็กหญิงแนนคนนั้นเพราะอะไรรู้มั้ยตอนนี้ที่คุณต้องพูดกับเขาคือตอนเนี้ยไอ้อดีตนั้นน่ะอดีตที่เด็กหญิงแนนเจอแล้วก็โทษตนเองอ่ะมันส่งผลมาสู่แม่แนนคนนี้ไงแล้วมันก็ส่งผลไปสู่ลูกลูกโตขึ้นลูกก็จะกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอคุณรู้สึกไหมว่าลูกบางทีก็ไม่มีความมั่นใจดูเหมือนมั่นใจแต่ไม่มั่นใจใช่ค่ะมันจะส่งผลไปเยอะเลยคราวนี้คุณโตกว่าเขาแล้วย้อนกลับไปตอนเด็กหญิงแนน13 14คุณจะพูดอะไรกับเขาคืออยากจะ
เอ่ยชื่อเขาเลยครับราวกับว่าตอนนี้เขาอยู่ข้างหน้าคุณเอ่ยเขาเลยแนนคืออยากจะบอกเขาว่าวันนี้ไม่ว่าเราจะลำบากแค่ไหนแต่มันก็คือเป็นความสุขที่สุดที่เรายังได้อยู่ครอบครัวเรายังมีคำว่าครอบครัวค่ะพูดกับแนนอย่างนี้เนาะค่ะบอกเขาว่าแนนไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ยังมีครอบครัวยังอยู่กับครอบครัวค่ะตอนพูดออกไปแนนทำสีหน้ายังไงเด็กหญิงแนนคนนั้นคงจะยิ้มอะค่ะยิ้มแล้วก็คือดีใจที่สุดว่าท้ายที่สุดแล้วคือครอบครัวเรายังอยู่เป็นครอบครัวค่ะเพราะคำว่าครอบครัวสำหรับเด็กหญิงแนนคนนั้นมันสำคัญมากๆเพียงแค่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองนะตอนนั้นอะค่ะไม่รู้แปลว่าไม่ผิดนะแม่แนนค่ะนั้นแปลว่าเด็กหญิงแนนคนนั้นไม่ได้ผิดค่ะคุยกันมาถึงตรงนี้เห็นอะไรในตัวเองบ้างที่ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกความน่าจะเป็นความกลัวค่ะกลัวในกลัวลูกจะเจออะไรที่แบบเหมือนตัวเองเยี่ยมต่อครับไปต่อเลยกลัวที่ลูกจะเจอเหมือนที่ตัวเองเจอถูกไหมใช่ค่ะและความกลัวนั้นแหละมันส่งผลให้เราเลี้ยงลูกทุกวันนี้อ่ะจริงๆคุณเป็นคนที่เลี้ยงลูกดีพื้นฐานนะเลี้ยงลูกดีแล้วแต่มันทำไมแบบมันต้องเจอทั้งที่เลี้ยงดีเพราะล็อกตัวนี้แหละล็อกเดียวเลยค่ะถ้าหลังจากนี้คุณไปเลี้ยงลูกเหมือนเดิมเลี้ยงแบบเดิมเลยนะแบบแต่ไม่มีความกลัวนี้แล้วคิดว่าผลลัพธ์จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะโอ้ไม่ได้เปลี่ยนแค่เรื่องความสัมพันธ์นะแม่ performance ศักยภาพของลูกสาวแม่ก็เปลี่ยนค่ะผมสัมผัสได้ว่าคุยถึงตรงนี้แม่รู้สึกชอบตัวเองขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ไม่ได้รักตัวเองเท่านี้หรอเป็นคนที่ไม่เคยรักตัวเองเลยค่ะจะรักคนที่เรียกว่าครอบครัวก่อนเยี่ยมครับการรักครอบครัวเป็นเรื่องดีเนาะแต่หลังจากวันนี้แม่ได้สกิลเพิ่มมาอีก1ตัวคือรักตัวเองเพิ่มขึ้นอีก 5% ค่ะแล้วผลจะต่างกันมากเลยมีแม่2คนแนนคนที่1รักครอบครัว 100% เลยแต่รักตัวเอง0แนนคนที่2รักครอบครัว 100% เหมือนกันหรือ95ก็ได้แล้วรักตัวเองอีก 5% หรือ 10% ผลลัพธ์2คนนี้ต่างกันโคตรๆค่ะนี่เราอยู่กับคำถามแรกใช่ไหมเนี่ยเรายังไม่ได้ไปข้ออื่นเลยใช่ไหมแล้วก็กำลังจะหมดเวลาแล้วด้วยคุณแม่ผมว่าโค้ชได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแม่นะครับในเวลา20นาทีถ้าแม่อยากจะได้ถามอะไรต่อแม่ถามตอนนี้ได้เลยนะฮะหรือถามตามความรู้สึกก็ได้นะพี่แจ็คเนาะถามในความรู้สึกต่อก็ได้ว่ายังติดค้างอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะแม่ปรึกษาโค้ชกบต่อฮะคือตอนนี้อยากจะทำยังไงก็ได้อะค่ะที่ให้ลูกกลับมาไว้ใจตัวเองมากขึ้นแม่ถามหาคำว่าเซฟโซนครับโค้ชกบครับไว้ใจตัวเองมากขึ้นเริ่มอย่างแรกแม่แนนกอดตัวเองให้เป็นก่อนไว้ใจตัวเองให้ได้เป็นเซฟโซนของตัวเองหรือยังคุณเป็นเซฟโซนของคนอื่นหมดเลยคุณคาดหวังกับการเป็นเซฟโซนของคนอื่นสังเกตไหมค่ะใช่ค่ะแต่คุณเป็นเซฟโซนของตัวเองหรือยังยังค่ะเป็นเซฟโซนของตัวเองให้ได้อะไรบ้างอ่ะแม่แนนที่จะบ่งบอกว่าฉันรักตัวเองเพิ่มขึ้นอีก 1% แล้วหลังจากนี้อะไรบ้างที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันรักตัวเองเพิ่มขึ้นอีก 1% อีก 5% เป็นเซฟโซนให้ตัวเองอีก 5% แล้วอะไรบ้างเอาสัก2ข้อข้อแรกข้อหลักเลยหลักๆเลยน่าจะเป็นการพักผ่อนการพักผ่อนแล้วเลิกคิดถึงเรื่องการที่เราจะต้องหาเงินเยอะๆเยี่ยมเรื่องการพักผ่อนเป็นสิ่งที่คุณให้กับตัวเองน้อยมากไม่ให้เลยดีกว่าค่ะแทบไม่ให้เลยนะแม่เนาะเยี่ยมครับข้อหนึ่งเยี่ยมทำถูกแล้วหลังจากนี้เราก็จะเพิ่มเวลานอนหรือเพิ่มเวลาพักผ่อนหรือให้ความสุขตัวเองเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเนาะนิดนึงก็ได้5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงมันค่อยๆเริ่มจากเล็กๆได้เยี่ยมมากแม่แนนเก่งอ่ะเก่งโคตรเลยข้อ2ข้อ2ก็คืออยากพาลูกไปเที่ยวเพราะมันเป็นอะไรที่เรามีความสุขมากที่สุดเยี่ยมเวลาที่เห็นรอยยิ้มของเขาอะค่ะเยี่ยมเชื่อเลยว่าหลังจากจบรายการนี้เดินออกไปจากสตูดิโอแม่แนนเป็นคนใหม่นะครับแม่แนนจะเป็นคนใหม่จริงๆเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่
เบสเวอร์ชันอ่ะมันเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมมากๆค่ะกอดตนเองหน่อยเอามือสองข้างมากอดตนเองแล้วเอ้กอดแน่นๆกอดแน่นๆเนี่ยหัวเราะแบบนี้ยิ้มแบบนี้รอยยิ้มคุณก็เปลี่ยนไปแล้วแรกๆคุณยิ้มหัวเราะแต่ข้างในมันโวตอนนี้ยิ้มหัวเราะแล้วคุณยิ้มมุมปากเนี่ยเห็นป่ะข้างในตอนนี้มันเริ่มมีอะไรบางอย่างที่เต็มแล้วค่อยๆไปนะแม่แนนเนาะค่ะโอเคนะแม่แนนนะค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับและขาดไม่ได้ขอบคุณโค้ชกบครับขอบคุณครับรู้สึกปลดล็อกตัวเองก่อนค่ะอันดับแรกคือรู้สึกปลดล็อกตัวเองเลยคือเรารู้แล้วว่าทำไมเราถึงคาดหวังกับลูกเราแต่ละคนอ่ะไม่เท่ากันทั้งที่เรารักเขาเท่ากันเราเป็นห่วงเขาเท่ากันคือถ้าเราย้อนกลับไปอย่างที่โค้ชแนะนำมาค่ะว่าเฮ้ยในใจเรามันติดอะไรอยู่เรากลับไปแก้ไขตรงนั้นก่อนแล้วทีนี้พอเวลาเรากลับไปณตอนนี้คือรู้สึกดีมากค่ะรู้แล้วว่ามันเพราะอะไรเราถึงไปคาดหวังกับลูกเราแบบนี้แล้วมันทำให้ลูกเรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองทำให้ลูกเรารู้สึกแบบว่าเราไม่ใช่เซฟโซนของเขาแบบนี้ค่ะคือเข้าใจแล้วอะค่ะ